อุ้ยตัวเบลเลอร์เลยพี่ช้างตัวเบลเลอร์ตัวเบลเลอร์แบบสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านช้างเรามาดูช้างศูนย์เขาบอกให้เข้าซอยก่อนวันนี้เรามาเที่ยวหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านเรามาตามหายูทูบเบอร์ที่ดังที่สุดดังเหรอหนูดังสิยูทูบเบอร์ช้างนะหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นี่ช้างอุ้ยนี่นี่อุ้ยตัวเบลเลอร์เลยนี่ช้างตัวเบลเลอร์ตัวเบลเลอร์แบบเบอร์เธอมากเลยค่ะทุกคนทั้งสองตัวนี่นี่คือช้างของจริงไม่ใช่ของเล่นนะดูไปไปมันมาแล้วมันหนักตัวถ้าติ่มกลัวช้างค่ะทุกคนคือเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเราก็ต้องมาขับรถดูช้างตามบ้านเนาะขึ้นชื่อว่าหมู่บ้านช้างก็เลยมีบ้านทุกหลังมีช้างโอ้ยดูเอากล้วยไว้ให้หมาหนูช้างโอ้หนูช้างนี่แล้วตรงนั้นก็คือหมาค่ะทุกคนดูแล้วนี่บ้านนี้ค่ะน้องแพมดูบ้านนี้เป็นไงเก๋ไหมล่ะคะมีช้างทุกหลังเอาเลยนี่คือดาวมงคลเหรอคะบ้านตรงนี้ค่ะนี่ก็จะต้องสั่นนิดนึงเพราะเป็นน้องแพมเป็นคนถือกล้องเยอะแยะเลยว้าวตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีแต่มีแต่ก้นนะสิคะอันตรายและสิ่งนั้นก็ลูกเด็กๆช้างควานไม่อยู่ควานไม่อยู่ค่ะมีช้างขึ้นหน้าด้วยเห็นไหมเหมือนช้างออกศึกสมัยอยุธยาจอดเข้าในช้างเราจะเข้าไปในโคดช้างแล้วเราจะมาหาบัวบายช้างดังซึ่งก็ไม่รู้จักกันแหละแต่เนี่ยรู้จักนี่นะคะช้างที่ทำน้องแทบไปจับมาชื่อว่าทันตะวันค่ะแล้วตอนนี้นี้เราจะมีภารกิจใหม่ตามหาพลอยพลอยไหนไม่รู้แหละมีหลายพลอยค่ะนี่ข้างหลังมีช้างด้วยค่ะลองดูใน YouTube เลยน้องบอกพลอยอยู่ไหนบ้านดาวหลังคาสีเขียวสดอย่างไรใช่นี่เราจะมาตามหาพลอยกันตรงนี้มีนาข้างเดียวด้วยวงนาสองนาอุ้ยหรือว่านี่คือน้องดาวหรือไม่เจอดาวมงคลแบ
แบบของจริงเลยถ้าเพื่อนใส่แมสก์สวัสดีค่ะคุณยายดูมันโทรเข้ามาไม่เคยค่ะทุกคนดูเลยนี่แหละเขาถ่ายนี่แหละเขาถ่ายใหม่นี่ผมไม่แค่ลูกตรงนี้ตอนนี้เขาถ่ายเข้ามาเลยค่ะคุณยายด้วยอันนี้คือผ้าไหมของนางสุรินทร์ของแท้เลยเอามาจากตัวหมอนนะนี่ทุกต้นนี่เป็นรูปช้างเลยอันนี้ของแท้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่ลายสวยมากเลยค่ะถ่ายใกล้สุดนี่พี่นาของจริงค่ะนี่เราจะถ่ายนอนยักษ์เป็นนอนรูปปั้นหัวปอนี่นี่ไข่ลวกกดไลค์กดแชร์กดSubscribeเป็นกำลังใจให้